พี่น้องเอี่ยมสะอาดฟอร์มร้อนทะลุเข้าชิงขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น2022พี่น้องเอี่ยมสะอาดบูนาและอันนาโชฟอร์มร้อนแรงเอาชนะคู่แบดมินตันมือ5ของโลกชาวเกาหลีใต้พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขนไก่ออสเตรเลียนโอเพ่น20ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการซาทิโอกรุ๊ปออสเตรเลียนโอเพ่น2022ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 6,445,800 บาทที่สนามคีย์เซ็นเตอร์เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดบูนาเบญญาภาและอันนานันการจากไทยคู่มือ14ของโลกลงสนามดวลกับจองนาอื่นและคิมเฮจองคู่มือ5ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าเป็นคู่พี่น้องสาวไทยที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะไป2เกมรวด 21-19 และ 21-18 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเข้าไปพบกับคู่มือ10ของโลกชาวจีนอย่างจางซูเซียนและเจิ้งอยู่ต่อไปส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงนักแบดมินตันชาวไทยมืออันดับ9ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการไพ่ให้กับอันเซยองมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชาวเกาหลีใต้2เกมรวดสกอร์16-21และ11-21คว้าเหรียญทองแดงปลอบใจขณะที่อันเซยองผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศโดยจะเข้าไปเจอกับเกรกอรีมาริสก้าตุนจุงมือ19ของโลกชาวอินโดนีเซียต่อไปโบกี้ดีใจคนแปลงเพลงตรงกับที่คิดไว้อุบสถานรักลั่นความสัมพันธ์ซับซ้อนโบกี้ไลออนดีใจคนแปลงเพลงตัวเองตรงกับที่คิดไว้พอดีอุบสถานรักความสัมพันธ์ซับซ้อนโสดตามกำลังศรัทธากลายเป็นกระแสในโซเชียลหลังมีคนแปลงเนื้อร้องท่อนหนึ่งจากเพลงดังวาดไว้ของนักร้องสาวโบกี้ไลออนหรือโบกี้พิษณีวีรสุทธิมาศจากเดิมที่ร้องว่าที่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้เป็นพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้เรียกว่าจากเศร้ากลายเป็นฮาแทนล่าสุดเจอนักร้องสาวในงานฉลองเปิดไฟต้นคริสต์มาสยักษ์เซ็นทรัลเวิลด์ Embracing Happiness 2023ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันนี้วันที่18พฤศจิกายน65เลยไม่พลาดถามเรื่องดังกล้าพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจหลังเคยทวีตข้อความตื่นมาก็โสดโหดไปปะวะจนหลายคนสงสัยถามถึงเรื่องที่มีคนแปลงเนื้อเพลงวาดไว้อันนี้มันเป็นประเด็นได้จริงๆหรือหัวเราะจริงๆเป็นคำที่โบกับเพื่อนๆกระเทยชอบร้องเล่นกันอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีคนคิดเหมือนกันแล้วเราไปลงจริงๆรู้สึกดีนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆมีกลุ่มก็ถามกันว่าอันนี้คือโบเคยโพสต์ลงโซเชียลหรือเปล่าโบก็แบบยังไม่เคยนะแต่โบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนกันแต่ตอนโบร้องจะร้องว่าพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้ไม่ใช่พี่กระเทยค่ะแล้วเรื่องที่เคยทวีตข้อความว่าตื่นมาก็โสดโหดไปปะวะล่ะมันก็เป็นคำคมๆด้วยค่ะถามว่าตรงกับชีวิตจริงไหมไม่ทราบยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมันก็มีความจริงซ่อนอยู่ถามว่าจะชัดเจนเมื่อไหร่จริงๆถ้าอยากรู้เรื่องความรักสามารถรอติดตามได้ทางบทเพลงเพราะเวลารู้สึกอะไรจะเขียนลงเพลงหมดเลยตอนนี้สถานะก็เรียกว่าตามกำลังศรัทธาถ้าคิดว่าโสดมากก็โสดมากถ้าคิดว่าไม่โสดแปลว่าไม่โสดเลยล่าสุดเห็นว่าร่วมงานกับหนุ่มฮอตไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีใช่ค่ะมีเพลงที่คอลแลบกับไบรท์ค่ะร่วมงานกันก็ดีเพราะน้องน่ารัก
ถือเป็นครั้งแรกที่ทำงานด้วยกันจริงๆจังๆไม่มีอะไรนอกจากคำว่าตื่นเต้นแต่พวกเราก็เต็มที่กันมากๆค่ะแบบนี้ลืมทอยไปหรือยังเพราะได้คู่จิ้นใหม่แล้วคู่จิ้นเหรอคะอย่าจิ้นใครกับหนูเลยค่ะสงสารข่าวแต่ไม่ลืมทอยทอยคือใครนะคะหัวเราะล้อเล่นๆค่ะถามว่าเหงาไหมเวลาออกงานแล้วไม่มีทอยจริงๆตามระดับความวุ่นวายเนื้อถ้าออกคนเดียววุ่นวายแล้วออกคู่วุ่นวายกว่าอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการรับมือของพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านโปรจีนสาวไทยมือหนึ่งโลกสุดชื่นมื่นเข้ารับรางวัล Rookie of the Year 2022เมื่อคืนวันที่17พฤศจิกายนโปรจีนปัทยาธิปิกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีมืออันดับหนึ่งของโลกเข้ารับรางวัล Rookie of the Year 2022ในงานโรเลแกล PGA Award ที่เมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาอัธยาสร้างผลงานยอดเยี่ยมในการเล่นในแยว PGA ทัวร์ปีแรกด้วยการคว้าแชมป์2รายการในการแข่งขัน JTBC Classic และWalmart NW Arkansas Championship และการันตีการคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีหลังจากจบอันดับ10ร่วมรายการโตเจแปนคลาสสิกที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอัธยาขึ้นนำอันดับ1ในคะแนนสะสมรุกกี้ด้วยคะแนน 1,537 คะแนนนำชเวเฮจินจากเกาหลีใต้อันดับ2อยู่250คะแนนซึ่งเวลาต่อมาโปรสาวจากเกาหลีใต้ถอนตัวไม่เข้าร่วมแข่งขันรายการเพลิแคนวีเมนแชมเปี้ยนชิพจึงทำให้โปรจีนอัธยาธิติกุลคว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีของ LPGA ทัวร์ฤดูกาล2022สำหรับโปรจีนเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ติดต่อกันที่คว้ารางวัลรุกกี้แห่งปีต่อจากโรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจที่ทำไว้เมื่อปีที่ผ่านมาปี2021และกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่3ที่คว้ารางวัลนี้ร่วมกับโรโมโมริยาจุธานุการที่คว้ารางวัลเมื่อปี2013นอกจากนี้โปรจีนยังเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่2ต่อจากโรเมเอริยาจุธานุการที่ขึ้นไปถึงมืออันดับ1ของโลกโรมิโอฟอร์มเจ๋งรั้งอันดับ2ร่วมตามผู้นำสโตรกเดียวทัวร์ใหญ่ส่งท้ายปีโรมิโอปาจารีอนันต์ฤกาลประเดิมอันดับ2ร่วมตามหลังลิเดียโคโปรสาวจากนิวซีแลนด์เพียงสโตรกเดียวกอล์ฟแอลพีจีเอทัวร์ศึกใหญ่ส่งท้ายปีที่เมืองมะกันโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลโปรกอล์ฟสาวชาวไทยเข้าร่วมศึก CME Group ทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการใหญ่ส่งท้ายปีของ LPGA ทัวร์ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาโดยแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลสูงถึง2ล้านเหรียญสหรัฐราว70ล้านบาทวันแรกเมื่อช่วงดึกวันที่17พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยปรากฏว่าโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกาลประเดิมทำ7เบอร์ดี1โบกี้รวม6อันเดอร์พา66ในอันดับ2ร่วมมีสกอร์ตามหลังลิเดียโคอดีตมือหนึ่งของโลกชาวนิวซีแลนด์ซึ่งขึ้นนำเดี่ยวที่7อันเดอร์พา65เพียงสโตรกเดียววัชรกรควงสุภฤกษ์ทะลุรอบ8คนศึกมวยเยาวชนโลกที่สเปนขณะที่โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2โลกออกสตาร์ทด้วยผลงาน1โอเวอร์พาร์73ในอันดับ41ร่วมโดยหากโปรจีนคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองกลายเป็นนักกอล์ฟคนแรกต่อจากปาร์คซองฮยอนโปรเกาหลีใต้ในปี2017
ที่คว้าทั้งรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมและนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมทันทีส่วนผลงานของสาวไทยคนอื่นๆอันดับ23ร่วมโปรโมโมริยาจุธานุการ1อันเดอร์พา71อันดับ48ร่วมโปรเมเอริยาจุธานุการ2โอเวอร์พาร์73อันดับ57โปรหวนคอนอนงเพชรล้ำ4โอเวอร์พาร์76อันดับ59ร่วมโปรเหมียวประพังกรทวัฒนกิจ6โอเวอร์พาร์78